จอห์น W. เฮนรี่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่าไม่ได้ต้องการขายทีมตามที่หลายฝ่ายเข้าใจแต่กำลังมองหานักลงทุนรายใหม่เท่านั้นสำหรับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG ระบุว่าพวกเขาจะพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหม่หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลิเวอร์พูลในฐานะสโมสรนั้นทำให้เกิดการคาดเดาว่าทับหงแดงซึ่งถึงแม้ไม่ได้ระบุว่าจะขายหุ้นทั้งหมดแต่เชื่อว่าถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจก็พร้อมจะให้เข้ามาเทคโอเวอร์ได้เลยทันทียังต้องดูก่อนครับว่าจะขายจริงไม่ขายครับแต่มีข่าวออกมาประมาณว่าจะขายแต่ตอนหลังกับเปลี่ยนใจครับว่ายังไม่ขายต้องการหาผู้ลงทุนร่วมครับน่าจะขายหุ้นเป็นบางส่วนและส่วนใหญ่จะถือไว้เองครับแต่ถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจอาจจะขายทั้งหมดก็ได้อันนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยันแน่นอนครับกับสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลรอดูกันต่อไปครับว่าจะจบลงเช่นไรแมนยูด้วยเหมือนกันครับผม